สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวปิกกีตาร์นะครับที่ดีไซน์มาสำหรับการตีคอร์ดโดยเฉพาะนะครับ Rombo นะครับ130 กว่าบาทนะครับเจ้าปิกเนี่ยนะครับต้นกำเนิดก็คือมาจากชาวเยอรมัน2คนนะครับผมระดมทุนกันสร้างปิกที่จะได้ทั้งซาวด์และฟิลในแบบที่เขาชอบนะครับการออกแบบเนี่ยมันก็มีแบบให้เหมาะกับกายศาสตร์นะครับแบบการจับถืออะไรเงี้ยให้เหมาะกับมนุษย์นะครับวัสดุที่ทำเนี่ยมาจากเทอร์โมโพลิเมอร์นะครับผมนะก็มันคืออะไรนะครับในสเปคบอกว่าเป็นวัสดุที่ใช้ในงานเกี่ยวกับอวกาศนะครับนะคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวนะครับวัสดุที่ใช้ในงานอวกาศนะครับนะตัดแบ่งมาตีคอร์ดนะครับปิกตีคอร์ดโอเคมาดูเนื้องานเจ้าปิกนะครับเป่าให้นิดนึงรอยอะไรผิวสัมผัสบางนะบางในเรื่องของตัวงานนี่คือรหัสอะไรอ่ะขอชื่อแบรนด์ Rombo ตัวคอร์ดมันจะบางจริงๆเลยอ้าวด้านหลังรอยอย่างว่าเป็นวงๆเหมือนกันมือลูกออกได้ไหมตัวงานถือว่ามองด้วยสายตาก็135เลยเหรอสเปคบอกว่ามีความทนทานนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นนะเกริ่นก่อนนิดนึงผมทดลองมาแล้ว2เดือนกว่านะครับนะก็ทนทานดีนะครับไม่มีปัญหานะครับจริงๆแล้วเขาจะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับแต่ผมก็โฟกัสในการที่จะเอารุ่นคลาสสิกมานะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะมาทดสอบในเรื่องของการตีคอร์ดโดยเฉพาะนะครับอยากค้นหาปิกนะครับในสไตล์การตีคอร์ดเนี่ยว่าถ้าราคา130กว่าบาทเนี่ยเราจะถูกใจไหมนะครับในการทดลองคลิปนี้ก็จะทดลองเปรียบเทียบนะครับนะ3แบบนะครับปิกนะครับโมชั่นนะครับ 0.5 นะครับนะปิกทั่วไปหรือว่าปิกร้านเครื่องเขียนนะครับจะเรียกงั้นก็ได้ปิกไพ่นะครับปิกที่ตัดมาจากไพ่ปิกไพ่นี้ไม่สามารถระบุราคาได้นะครับก็ซื้อมาทั่วไปนะครับแล้วก็ขอเพื่อนมาตัดนะครับเอาไพ่ใบโจ๊กเกอร์มาตัดนะส่วนปิกนี้ก็5บาท10บาทนะครับนะส่วนเจ้าRomboก็130กว่าบาทนะครับตามที่พูดไปโอเคอย่างแรกเรามาพูดถึงเรื่องของสัมผัสการจับถือก่อนนะครับปิกธรรมดาทั่วไปเนี่ยครับถ้าเกิดเล่นไปสักพักเนี่ยหลุดมือนะครับผมเป็นคนที่พอที่จะมีเหงื่อที่มือบ้างนะครับขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เราเล่นสถานที่ที่เราเล่นนะครับอย่างเราเล่นในที่มันมีความชื้นนะครับแน่นอนเดี๋ยวมันก็จะเริ่มจะมีน้ำเริ่มจะมีอะไรที่มันทำให้หลุดมือได้ง่ายนะครับนี่คือจุดหลักๆของปิกในราคาทั่วไปเนี่ยในพลาสติกทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งRomboแก้ไขตรงนี้ได้ไหมสำหรับผมได้ดีนะครับเพราะว่าด้วยความที่แบบเขามีผิวสักษากเนี่ยไอผิวสักษากที่เขาออกแบบมาเนี่ยครับผมถือว่าโอเคมากๆเลยนะเขาจะมีส่วนที่เป็นสากแล้วส่วนที่เป็นผิวลื่นนะครับผิวสากเลยเป็นทั้งสองด้านเลยตรงนี้โอเคนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทดลองไปถึงขั้นที่ว่าเหงื่อชุ่มตัวนะครับแล้วก็ลองเล่นก็ไม่รู้ว่าถ้าเคสระดับนั้นจะหลุดมือไหมแต่ทำไมผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าถ้านักดนตรีเล่นกลางคืนเนี่ยครับนะถึงชีวิตตอนนี้จะไม่ได้เล่นนะครับเราไปเจอบางร้านที่มันมีความร้อนมากๆเลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีแอร์เอาท์ดอร์เราไม่รู้เราเจอสภาพอากาศแบบไหนนะครับนะและส่วนใหญ่เนี่ยในร้านนะครับในร้านเหล้าเนี่ยหรือในร้านทั่วไปก็จะมีความชื้นอยู่แล้วนะครับซึ่งเล่นที่ไหนเนี่ยผมก็มีเหงื่อออกที่มือนะครับก็ยังไม่ทดลองไปถึงขั้นนั้นแต่เล่นไปนานๆเนี่ยติดมือไหมค่อนข้างติดมือดีนะครับอย่างแรกเลยนะครับเปรียบเทียบความไหลลื่นในการตีคอร์ดลงไปนะครับก็ปิกทั้งหมด3แบบนะครับนะแบบแรกนะครับโมชั่นนะครับปิกร้านเครื่องเขียนRomboครับปิกไพ่ครับ พูดเลยนะครับความรู้สึกผมนะเจ้าปิกไอ้ทั่วไปเนี่ยก็คือเขาให้ซาวที่คมใสออกมานะครับตามคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วนะที่เราเคยเล่นอะไรไปบ่อยการผ่านสายเนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีความต้านนิ้วถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าRomboเนี่ยมีความลื่นไปเลยนะแต่เจ้าปิกร้านทั่วไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมีความต้านนะครับมากกว่านิดหนึ่งนะRomboเนี่ยให้ความแบบนุ่มนะให้ความนุ่มที่มากกว่าในการตีคอร์ดเดียวนะแต่ไอ้นี่ไอ้เจ้าตัวถูกเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ของเขานะครับในการในความที่มันพุ่งออกมาตอนตีคอร์ดเนี่ยจะเห็นซาวด์ที่แตกต่างกันชัดเจนส่วนเจ้าปิกไพ่เนี่ยที่ผมบอกว่าเขามีทีเด็ดคือไม่ว่าคุณดีดยังไงเสียงมันก็จะออกมาแค่แบบแค่นี้ออกมาเบาๆเรียบๆคือมันไม่ได้ดึงคาแรคเตอร์ของตัวบอดี้ไม้ออกมาสักเท่าไหร่เลยคือเหมือนมีแต่เสียงสายออกมาแต่ว่ามันก็มีความเรียบร้อยนะซาวมีความเรียบร้อยแบบแปลกๆที่ก็น่าสนใจดีนะครับต่อไปเรามาตีคอร์ดกันนะเอาเจ้าโมชั่นก่อนนะครับนะRombo ครับปิกไพ่ครับRombo เนี่ยเวลาตีคอร์ดเนี่ยมันเหมือนว่ามันให้ซาวด์ที่ละเมียดกว่าเจ้าตัวโมชั่นนะครับแต่ก็ความแหลมเนี่ยแหลมบาดเนี่ยในสิ่งที่ปิกราคาถูกทำได้เนี่ยการเล่นเพลงหลายๆครั้งผมก็รู้สึกว่าไอเนี่ยก็มันให้ซาวด์ที่มันพุ่งออกมาดีนะครับแต่Romboก็ให้ความรู้สึกที่มินิมอลได้ไหมสะอาดเรียบร้อยอะไรเงี้ยของซาวด์ที่มันออกมานะครับในเรื่องของการตีคอร์ดเนาะโอเคส่วนตัวปิกไพ่เนี่ยทุกซาวทุกอย่างมันดรอปลงมาเลยแต่อย่างที่ผมบอกว่ามันก็ให้คาแรคเตอร์ที่บางๆของมันนะนี่ขนาดตีแรงๆนะเนี่ยก็ออกมาได้ในแบบของมันนะครับต่อไปเรามาลองเล่นแบบปิกกิ้งดูนะครับRombo ครับปิกไพ่ครับผมโอเคเจ้าRomboเนี่ยผมรู้สึกว่าซาวมันมีความแบบมันมีความย่านเสียงมันออกมาเนี่ยกว้างกว่านะครับเจ้าตัวปิกโมชั่นนะซาวมันมีความโอบโมชั่นRombo ในขณะที่โมชั่นเนี่ยให้ความแบบพุ่งออกมาเลยนะครับนะส่วน ลูกรักผมเนี่ยครับจะไปให้โหบางเลยใครอยากลดความดังของกีตาร์เนี่ยปิกไพ่เลยเนี่ยเสียงหวานเลยแต่เบาเลยนะครับนะโอเคต่อไปเรามาลองเรื่องของการโซโล่ดูนะครับนะเอาปิกโมชั่นก่อนนะครับโอเคผมจะอิมพอไว้ใน A minor pentatonic แล้วกันนะครับจะพยายามให้คล้ายๆกันรอมโบครับปิกไพ่ครับเบาโยงเลยโอเคนะครับพอตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าเจ้าปิกโมชั่นเนี่ยให้ความแบบพุ่งออกมามากกว่านะคือดอมโบไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับมันก็มีเสียงซาวของมันแต่ความที่รู้สึกว่าโน้ตเนี่ยเราเล่นแบบโน้ตแบบเรียงมันออกมาเนี่ยอันนี้มันเหมือนมีเสียงที่มันเป็นเส้นๆนิดนึงคมๆนิดนึงผมนะชอบนะครับความที่มันรู้สึกแบบมีเสียงลกๆผสมมานิดนึงเนี่ยมันให้ฟิลด้วยความที่ผมเล่นแบบอิมพอไวส์เยอะด้วยนะมันก็เลยรู้สึกชอบซาวแบบนี้มากกว่านิดหนึ่งนะครับนะแต่ถ้านวลๆหลายๆลื่นๆเนี่ยโน้ตแบบนั้นเนี่ยรอมโบก็ทำได้แต่ถ้าเกิดจะให้โน้ตนวลๆหลายๆลื่นๆเราใช้ปิกแบบที่เป็นโซโล่โดยเฉพาะเลยดีกว่าไหมโอเคเอาปิกที่สัก 0.7 ละกันนะครับลอมโบก่อนปิก 0.7 นะครับสำหรับการโซโล่ทั่วไปเหมือนกับว่าเจ้า 0.7 เนี่ยให้ย่านแหลมเนี่ยเท่าๆกับลอมโบแต่ความหนาเนี่ย0.7 ทำได้มากกว่าอยู่แล้วนั่นก็ตามธรรมชาติของปิกนะครับนะแล้วก็ผมติดตรงที่ว่านี่ตัวผมคนเดียวนะไอ้ตรงที่ว่าเขาทำด้านมาให้เนี่ยด้วยความที่ว่ามันกว้างมากๆคือเขาออกแบบมาเพื่อตีคอร์ดอันเนี้ยแต่พอมาโซโล่บางทีผมเข้าปิกลึกเข้าปิกใกล้ลึกอะไรเงี้ยตัวสายเนี่ยไปโดนด้านล่างนะครับตรงที่เขาทำด้านล่างเนี่ยทำให้การผ่านสายเนี่ยยากซะงั้นอันนี้เฉพาะในเรื่องของการโซโล่กับตอนที่ปิกกิ้งนะเนี่ยตอนปิกกิ้งเนี่ยบางทีฟิลเรามาเนี่ยปิกเราเข้าไปลึกนิดนึงเนี่ยมันติดเลยทันทีเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปิกกิ้งด้วยลอมโบตัวผมต้องปรับตัวประมาณหนึ่งนะครับนะอันนี้ผมลอง improvise รวมๆสักทีหนึ่งเพื่อลองดูฟิลของแต่ละปิกนะครับต่อไปรอมโบ แต่อันนี้เป็นที่ว่าผมนั่นเล่นนั่นเองผมเล่นสะบัดเยอะนะแล้วก็ไม่ได้แบบตั้งใจเที่ยวจับเท่าไหร่ปิกไพ่นะสรุปท้ายคลิปนะครับสัมผัสนะครับฟิลในการจับนะครับให้8เต็ม10นะครับงานวัสดุความเนียบนะครับนะก็ผมมันก็เป็นปิกทุกอันอะเนอะที่มันจะต้องแบบมีส่วนที่ถูกตัดออกมาเนี่ยมันเหมือนว่าปิกเนี่ยคือเขาก็ทำมันเหมือนแบบเป็นแผ่นใหญ่ๆแล้วก็ตัดออกมามันมีตรงนี้นิดนึงนะครับก็ให้เท่ากันแล้วครับ8เต็ม10นะครับนะซึ่งเราต้องยอมรับว่าตรงที่ผิวสัมผัสเนี่ยในการจับของเขาเนี่ยเขาออกแบบมาดีจริงนะครับนะแน่นจริงนะครับแบบไม่รู้สึกตะขิดตะขวงในการจับนะครับนะแต่เนี้ยรู้สึกว่าจับสบายๆนะครับนะซาวที่ได้นะครับผมให้9เต็ม10เลยเพราะว่านะครับถ้าในปิกที่ผมเคยทดลองมาในหลายปิกเนี่ยความบางประมาณ 0.4 เนี่ยโอเคปิกอื่นสามารถตีคอร์ดอะไรได้แต่คาแรคเตอร์ที่ลอมโบให้เนี่ยปิกอื่นให้ไม่ได้เหมือนกันในตอนที่ผมอัดเสียงเนี่ยผมก็อยากที่จะหยิบลอมโบเนี่ยมาในชั้นในการอัดเพราะผมรู้สึกว่าผมจะได้ซาวด์ที่สมูทเคลียร์นะครับนะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมคงไม่ได้เล่นเพลงที่มันต้องแบบแอคแคกกระหึ่มอะไรที่แบบมาใช้ปิกทั่วไปแต่ถ้าปิกพกออกไปข้างนอกเนี่ยผมไม่พกไอ้เจ้านี้ออกไปแน่นอนนะครับถ้าเกิดมีเพื่อนมาขอเล่นอะไรอย่างนี้เราจะทรมานมากนะครับนะเพราะว่ามันแพงนะครับนะคราวนี้ราคานะครับให้คะแนนเท่าไหร่นะครับ130 กว่าบาทนะครับสำหรับผมให้8เต็ม10นะครับ8เต็ม10มันเป็นยังไงอันนี้สำหรับผมคนเดียวนะก็คือปิกอันนึงเนี่ยบางคนใช้นานบางคนใช้สั้นอย่างผมเป็นคนใช้ปิกค่อนข้างสั้นถ้าเป็นปิกตีขอดที่บางเพราะว่าผมตีหักแตกหมดนะครับเราเป็นประเภทถ้าใครเป็นเล่นดนตรีแบบผมคือเล่นแล้วคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้แล้วชึ่งชังแรงๆเนี่ยเดี๋ยวหักเดี๋ยวแตกเดี๋ยวหักเดี๋ยวแตกเว้นแต่พวกปิกโซโล่อะไรพวกนี้ที่โอเคมันหนา 0.7 ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าปิกตีขอดเนี่ยผมมีปัญหามากแล้วเปรียบเทียบกับว่าในราคา130บาทผมได้ซาวที่ไอ้ปุ๊กเนี่ยไม่ว่ากี่ตัวเนี่ยก็ทำได้ไม่เหมือนผมไม่บอกว่าดีกว่านะผมไม่อยากให้คำว่าไอเนี่ยดีกว่าทำยังไงก็ไม่เหมือนนะครับแต่ไอเนี่ยทำได้นะครับซาวที่สมูทมีความเคลียร์นะครับขาดแค่ย่านแหลมซึ่งย่านแหลมเดี๋ยวก็เอาปิกพวกนี้มาตีแบบมันๆเอาได้เปรียบเทียบอายุขายนะครับถ้าเกิดผมใช้เนี่ยไอเจ้าเนี่ยสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยมันอาจจะหักไปแล้วขามือไปแล้วก็ได้ถ้าเกิดผมไปเล่นอัดเสียงตีขอทั่วไปที่บ้านเนี่ยก็มันจะมีความระแวงเพราะว่าเราหักขามือมาเยอะมากนะครับนะรวมๆแล้วเนี่ยโอเคใน1ปีเนี่ยไอเนี่ยอาจจะแพงกว่านะครับเพราะว่าเราซื้อไอเนี่ยปิกทีอันละ5 บาท10 บาทนะครับ10 กว่าปิกกว่าจะได้ไอปิกเนี่ยทีหนึ่งแต่ปิกเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีอายุถึงปีเกินปีนะครับนะและเนี่ยได้ซาวนะครับแล้วก็มีความทนทานของวัสดุซึ่งถ้าปีหนึ่งมันพังเนี่ยจะมาทำคลิปด่ามันนะครับแต่ข้อเสียของมันเลยก็คือสำหรับตัวผมนะเรื่องการปิกกิ้งนะครับในการกวาดสายเนี่ยบางทีผมไม่ได้เป็นคนที่ปิกกิ้งแล้วระดับมืออยู่ในระดับที่ปกติตลอดนะครับเรามีฟีลลิ่งในการเล่นเนี่ยอย่างที่ผมบอกตรงแผ่นตรงจุดที่เขาทำมาด้านคล้ายๆกระดาษทรายเนี่ยมันกว้างไปสำหรับผมสักนิดหนึ่งสำหรับผมคนเดียวนะสักนิดหนึ่งมันก็เลยเฉพาะต่อจงไปสำหรับการตีคอร์ดซะอย่างเดียวสำหรับผมถ้าตีคอร์ดอัดเสียงตีคอร์ดโอเคRomboตัวนี้จะหยิบขึ้นมาเล่นสำหรับฟีลลิ่งที่จะรู้สึกแพงเท่ากับว่าเขาเอาวัสดุเกี่ยวกับงานอวกาศเนี่ยมาตัดแบ่งให้คุณตีคอร์ดเนี่ยผมไม่รู้สึกถึงขนาดนั้นนะครับนะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับหรือแชร์นะครับประสบการณ์ว่าคุณชอบปิกแบบไหนนะครับผมนะโอเคครับถ้าเกิดผมมีงบนะครับต่อไปก็พยายามหาอุปกรณ์ที่น่าสนใจนะครับผมสำหรับมารีวิวกันอีกนะครับสำหรับปิกRomboตัวนี้ผ่านนะครับสำหรับผมสวัสดีครับ